สาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ได้ภาวนาบางคนก็มีงานทำนอกบ้านนี่ก็ต้องไปทำงานบางคนก็ไม่มีโอกาสก็ได้ฟังทางอะไร YouTube ก็ดีหรือว่าถ้าได้อยู่บ้านก็ได้ฟังก็ถือว่าก็ได้สะสมความดีที่เราได้ปฏิบัติทุกวันเป็นกำลังใจหนุนคำสอนของพุทธเจ้าก็ดีนี่แหละวันวิสาขบูชาญาติโยมก็ได้ดีใจถึงปีก็ได้มาทำบุญใส่บาตรไหว้พระกันใหญ่ๆหรือว่าได้มาไหว้พระธาตุที่วัดสังฆทานก็ดีก็ถือว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังบุญให้กับครอบครัวให้กับผู้ที่จากไปก็ดีที่เราได้สร้างกุศลนี่แหละจึงบอกว่าสายธาตุสายธรรมบางคนก็คิดว่าตายไปแล้วก็หมดปัญหาไปนั่นมันก็ไม่หมดเนาะเพราะมันยังไม่ถึงนิพพานก็ยังไม่หมดไม่หมดสิ้นนั่นเองหมดสิ้นก็คือได้นิพพานหรือว่าได้โสดาแล้วก็ท่านก็บอกว่าไปอบายก็ไม่ไปแล้วมีแต่ทางเจริญสะทายเดียวนั่นน่ะก็เราก็พยายามน่ะที่ยังมีกำลังมีภาระกำลังก็ได้ทำญาติโยมมีปัญหาก็คุยมาเนาะโทรมามคุยกันเป็นกำลังใจนั่นตอนนี้ต้องขอกำลังใจนั่นน่ะโยมยอมได้พูดได้คุยก็เราก็มีเรื่องพูดเรื่องคุยนะถ้านั่นน่ะ เพราะว่าบุญบารมีของทุกคนน่ะถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดใช่ไหมเราฝากธนาคารไว้เราก็ได้เราก็มีเงินใช้บุญก็เหมือนกันเราก็สะสมการภาวนาก็ที่ท่านบอกว่าบุญนั้นสูงสุดพวกทำฌานได้ทำสมาธิได้นี่ก็มีบุญแล้วนั่นยิ่งได้โสดายิ่งก็มีกำลังใจทุกวัน
นั่นถึงบอกว่าเหมือนว่ามีชูรสอยู่ในใจแล้วนั่นน่ะมีเครื่องบำรุงใจยาวะชีวิตเนี่ยใช่ไหมมีธรรมะอยู่คลองใจนั่นน่ะไม่หลงไหลไฟต่ำไปทางอื่นนั่นน่ะทุกเช้าเย็นย่อมสดชื่นใช่ไหมเมื่อตื่นมาก็ธรรมะก็มานั่นน่ะธรรมะก็มาหาเราเลยพุทโธก็มาหาเราเลยตื่นขึ้นมาก็นั่นน่ะจึงบอกว่าใหม่ๆเราก็ต้องพยายามปลูกฝังในจิตใจของเราให้ดีนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นการที่เห็นไหมเพื่อนบ้านประเทศโน้นประเทศนี้ก็มีทุกข์กันทั้งนั้นนั่นเห็นไหมประเทศใหญ่ๆก็เป็นจีนก็เป็นนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าโอมานก็เป็นน้ำท่วมเห็นไหมเป็นได้นะมันก็เหมือนว่านานๆมันก็เป็นทีพันสองพันปีมันก็เป็นทีนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะโลกเขาจะเป็นอะไรแต่ธรรมน่ะธรรมมันไม่หวั่นไหวนั่นแหละมันก็เป็นของเขาเช่นนั้นเองน่ะหลวงปู่พุทธทาสพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราเข้มแข็งอดทนนั่นน่ะใช่ไหมที่ทำชนบทเนี่ยต้องสร้างบารมีไว้เยอะใช่ไหมทำไร่ทำนาเนี่ยเลี้ยงกับชาวนาเป็นผู้เลี้ยงโลกกระดูกสันหลังของชาตินั่นไงนะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสุจิตราพรเจริญพรจ้าโยมสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโชคดีคุณโยมคือลูกอยากจะถามว่าการปิดวาจานี่อย่างทุกคนก็มาถามว่าไปทำไปไหนมาไปวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะเขียนแบบเป็นใส่กระดาษไว้ว่าการวันนี้ปิดวาจาถ้าไม่พูดขออภัยด้วยนะคะอย่างนี้จะถูกต้องใช่ไหมคะก็ดีที่อยู่วัดก็ดีอยู่บ้านเราก็ดีเขาก็เพื่อนบ้านมาเห็นวันนี้เขาสมาทานไม่พูดสมาทานดูใจนั่นน่ะดูใจตัวเองเมื่อพูดมากหลวงปู่ท่านบอกว่ามันออกหมดสมาธิก็ไปหมดบุญมันอยู่กับคนที่ไม่ค่อยพูดน้อยนะหลวงปู่นั่นน่ะก็ดีเราทำไว้เถอะนั่นน่ะเพราะโยมก็บวชมานานตั้งแต่553ปลายปีตอนนั้นพระอาจารย์ทำมูลตีโตทำพิธีให้ที่ศิริราชตอนที่แม่หลวงก็ทรงก็ไปชวนอยู่ที่ศิริราชท่านก็ทำพิธีให้โยมไปบวชนะทั้ง7 ปี 7 เดือน7 วันแต่โยมก็ถือศีล 8มั่งถึง 5มั่งแล้วก็อาราธนาเองนี่ก็ได้ใช่ไหมพ่อก็ได้ครอบครัวค่ะก็ได้สมาทานของเราก็ดีนั่นน่ะดีก็เราไม่ทำใช่ไหมพระโพธิสัตว์อยู่ในอยู่ในป่าเขาใช่ไหมสมัยโบราณแกก็ถึงวันโกนวันพระแกก็สมาทานศีล นั่นทุกกึ่งเดือนทุกสิ้นเดือนอะไรก็จะทำธนาคารไอ้สมาทานศีลทุกวันเลยค่ะเพราะว่าโยมถือศีล8อ่ะค่ะเช้าเย็นก็สมาทานศีล8ตลอดไม่ขาดเลยอย่างนี้ก็ดีก็ทำไว้เถอะดีนี่แหละเรารู้จักเห็นไหมขัดเกลารับไหมฮะรับปัญญาเหมือนคนรับมีดทุกวันนั้นน่ะ
วันหลังมันก็คมได้ฉันใดกับการปฏิบัตินั่นนะเราก็สังเกตรู้ว่ามันล้มไปทางไหนคมมันล้มไปทางไหนนี่แหละคมมีดก็เหมือนกันมันแวะไปทางไหนมันติดตรงไหนนี่แหละใจเราติดตรงไหนเราก็รู้ของเราก็อยากดูนะคะโยมก็ตอนนั้นก็ไปช่วยงานที่วัดสังฆทานค่ะตอน5/3ตอนปลายปีน้ำท่วมใช่ไหมคะทีนี้โยมก็ได้หนึ่งใจให้ธรรมะของมีแล้วก็นอบไลท์ของทูลกระหม่อมนี้ขบวนรับเกศที่วัดสังฆทานนั่นนะคะก็ไปปฏิบัติธรรมอะไรเนี้ยก็ยังมีบาตรอยู่โยมก็จะกราบไหว้บูชาหลวงพ่อตะน้องทุกวันเลยเพราะลูกเป็นกระดูกทับเส้นประสาทที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะหลวงพ่อโรงพยาบาลเกษมราษฎร์หลวงพ่อเกษมไปไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อ่ะตอนนี้ก็คุณหมอสมเกียรติท่านก็จะสั่งฝ่าโยมก็อธิษฐานจิตกับหลวงพ่อจำหนองขอให้ลูกหายจากการเป็นแต่ก็ไม่หายขาดนะคะก็ให้เดินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อจำหนองทุกวันนี้โยมก็เดินได้ไปวัดสังฆทานได้อู้บอกบุญจริงๆหลวงพ่อจำหนองนี่จะโยมใจจริงไงอยากจะบวชเลยค่ะบวชถือศีลอยากไปอยู่วัดสังฆทานแต่ว่าก็มันก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะแต่โยมไม่มีครอบครัวนะคะก็อยู่มีเงินเดือนประจำอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็นึกอับเป็นไปได้ก็อยากจะไปอยู่วัดสังฆทานต่อไปก็จะทำยังไงคะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ดีนะคุณอยากไปช่วยงานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนาะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ตายไปเกือบ20 ปีแล้วใช่ไหมพ่อชื่อน้ำพ่อนามสกุลมุทิตาค่ะเพราะบรรพบุรุษจะตายแต่ครั้งสงครามโลกครั้งไหนนึกออกเป็นทหารไปช่วยเหลือช่วยชาติท่านก็นามสกุลมุทิตานะคะลูกก็ไม่รู้ว่าแต่ก็บรรพบุรุษแต่ก็ครั้งไหนก็แต่ลูกก็ใช้นามสกุลพ่อมินามสกุลมุทิตาค่ะก็ใช้มาก็เป็นลูกของท่านนะคะก็เป็นยังไงก็ไม่ทราบค่ะอยากจะตอนนั้นก็อยากบอกกรุงเทพที่ไหนจะไปให้ได้บอกมหาราชวังที่ไหนจะไปให้ได้ไปสมใจทุกอย่างไปเข้ากับกราบพระบาทตอนนั้นนะตอนในหลวงยังไม่สวรรคตนะก็ไปกราบพระบาทท่านก็ดีอุตส่าห์ทำไว้อุตส่าห์ทำเป็นบุญของเราใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่เราทำไว้เถอะกว่าเราจะได้โสดาเห็นไหมทำไว้โยมไม่มีครอบครัวไม่มีสามีอะไรนะแต่ก็ถือศีลก็รัตนาเช้าเย็นนะคะถือศีลแปดตลอดดีก็ตอนนอนกระทั่งหลับอะไอสิที่โตพระกวาหลังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตใจเป็นสุขอย่างนี้จะถูกต้องไหมคะกระทั่งหลับเลยเจ้าค่ะนั่นแหละอุตตาธรรมนี่แหละไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตอนนี้แหละที่นึกถึงแต่พระรัตนตรัยของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนเอาไว้มาเป็นแผนที่ให้เราเดินนั่นนะใครเดินก็ได้กันทุกคนนั่นนะก็ไปช่วยงานหลวงพ่อพยานนะคะที่วัดเลยหลวงพ่อพยานที่นะคะที่ก็ไปมาก็ไปช่วยงานไปหลายที่ก็ทำบุญได้ตอนนั้นก็ขายที่ได้ก็ที่นี่ก็สงสัยทุกวันก็ยังสงสัยเงินทองต้องเป็นล้านๆไปทำระบบทำบุญหมดแล้วมีเงินเดือนประจำอยู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำบุญให้พ่อแม่ก็ฝันเห็นท่านบอกลูกเอ้ยลูกอยู่เย็นเป็นสุขนะพ่อแม่นามสกุลมุทิตาทุกคนจะไปเกิดกันหมดแล้วนะที่เองทำบุญให้พ่อให้แม่แล้วแม่นามสกุลการหลงนะคะจะไปเกิดแล้วนะให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขนะอย่างนั้นอย่างนี้หมายความว่าท่านไปเกิดแล้วท่านจะให้พรเราใช่ไหมก่อนที่ท่านจะจากไปละจ้าเขาเห็นว่าเขามีบุญเขามาเข้าฝันบอกนะเขาคอยบุญบางคนสงสารทูตเจ้าค่ะพูดขนตัวลุกเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อทูสาธุสาธุขอให้โชคดีขอให้โชคดีสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่แหละจึงบอกว่าพลเมืองดีนี่แหละเป็นในนั้นเป็นเยาวชนของชาติเยาวชนที่รักศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าไม่มีสถาบันอะไร
ที่ประเสริฐเท่ากับความรักพ่อแม่กตัญญูกตัญญูศาสนาก็เราก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละชื่อว่าเราจะได้พ้นทุกข์นั่นพุทธองค์พุทธองค์ก็ไม่อยากให้ตอบแทนอะไรสิ่งตอบแทนพุทธองค์ก็รู้ว่าใครทำใครก็ได้ไปตามพุทธองค์ไปอย่างนี้แหละจึงบอกว่านี่แหละที่ว่าในงานท้องสนามหลวงก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยทุกหมดแล้วก็ไม่รู้หรือยังมีกระเหม่าน่าจะหมดแล้วนะให้เราก็ไม่ได้ไปดูเนาะเนี่ยเพ้อๆเห็นไหมไปเทศที่นู่นบ้างที่นี่บ้างวัดป่าสักทอง อยู่ทางเอทางบ้านไร่นู่นใช่ไหมชาวแถวนู้นแหละห้วยแห้งอะไรแถวไอ้ป่าสักทองนั่นเนาะก็ถือว่าญาติโยมก็ทำไร่อ้อยกันทำข้าวโพดกันทำไร่ทำอะไรเงี้ยเกษตรเห็นไหมชาวนาชาวไร่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินั่นแหละเห็นไหมต้องกินต้องอยู่มวลมนุษย์ชาติเห็นนะจึงบอกว่าลืมไม่ได้ใช่ไหมลุงพระขอมจึงทำรูปชาวนาหว่านข้าวไว้เกี่ยวข้าวหว่านข้าวนั่นให้ทุกคนได้นึกถึงว่าท่านมีพระคุณต่อคนในชาติเนี่ยตัวโลกใช่ไหมได้กินข้าวเนี่ยเพราะชาวนาเด็ดลุงหลังไม่เคยทำนาก็ทำไม่เป็นไม่เคยดำนาไม่เคยทำอะไรแล้วทีนี้ถ้าเกิดผู้ใหญ่ตายหมดใครจะเป็นผู้เลี้ยงโลกใช่ไหมใครจะเป็นผู้ที่ทำนั่นไงนะทำไร่ทำนาชาวนาหน้าดำอะไรต่ออะไรตัวอะไรเหือนั่นน่ะเหือนี่ท่วมหลังนั่นน่ะใช่ไหมบางทีนี่เหือเป็นน้ำเลยใช่ไหมลำบากนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชาวนาจึงต้องภาวนาไงนะถ้าภาวนาเขาก็จะดีนั่นน่ะทรัพย์จะเย็นนั่นนะลูกหลานก็ไม่เย็นใช่ไหมลูกหลานพ่อแม่ได้ตังค์เยอะอยากจะได้รถเครื่องอยากจะได้เครื่องทุนแรงพอเครื่องทุนแรงมันก็ขับกันไม่บรรยาบรรยังก็ไม่ได้ต้องนึกถึงพ่อแม่ได้มาด้วยความลำบากเห็นไหมกู้หนี้ยืมสินกันมาก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพ่อแม่กว่าจะเก็บพร้อมรอมริดไว้เพื่อจะให้ลูกๆหลานๆเนี่ยบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรพ่อแม่ทำมาไว้มันไม่หมดอ่ะอ้าวประมาทก็หมดได้เหมือนกันเหมือนเห็นไหมมันยอมจินดาแกก็ไม่คิดว่าแกจะไปเร็วใช่ไหมล่วงลับแกก็ชอบทำบุญนะแกก็ถวายที่ให้วัดบ้างขายบ้างถวายบ้างเนี่ยเห็นไหมแกก็ได้ของแกไปนั่นแหละแกก็ชอบถือศีลชอบบวชนั่นแหละบวชศีล8แกก็ต้องได้อะไรดีๆของแกไปเพราะว่าแกอดทนไม่ยอมเรียกลูกแกมาไม่ยอมเรียกสามีจนไม่ไหวแล้วไปบอกหมอหน่อยเถอะไปบอกรถมาพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยเถอะเห็นว่าแต่ก็ไปไม่ทันมันกระทันหันนะ จินดาที่ว่าอะไรจันผลหอมอ่ะ
นั่นแหละใช่ไหมนามสกุลที่นามสกุลสามีนั่นเห็นไหมก็ขายผ้าขายผ้าไหมอะไรต่ออะไรนั่นเพื่อนๆก็เยอะนั่นแหละเพื่อนๆรู้จักกันเยอะนั่นแหละทีนี้เห็นไหมทุกคนมีกิจการมีภาระกันทุกคนบางคนก็เสียสละมาอยู่ถึงอะไรอ่ะอยู่ถึงสุราษฎร์ก็มาเนาะบางคนเห็นว่ารักกันยอมจูก็เหมือนกันใช่ไหมที่แกตายเพื่อนๆรักกันก็มาเยี่ยมกันนี่แหละเวลาตายเวลาจะเผาเห็นว่าเก็บไว้50วันมันค่อยเผาก็คงจะตอนกลางพรรษาพระภิกษุก็เยอะอะไรต่ออะไรยอมจินดาก็ทำไว้หลายวัดนะ30-40ปีนี่แหละจึงบอกว่าเอาอะไรไปได้จะเอาเพชรพลอยใส่ไว้ในโลงศพสักเต็มโลงไม่ได้อะเดี๋ยวเผาไปละลายหมดใช่ไหมจะได้ยึดเอาไว้คนข้างหลังเถอะนะศพไม่รู้ซะแล้วนะศพไม่ยิบแล้วเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าจึงบอกว่าดินลนพอสมควรนั่นแหละพอเพียงไงเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงคำพูดของในหลวงพูดท่านกินใจกินใจพวกเราเหลือเกินมันก้องเหมือนในหูเศรษฐกิจพอเพียงเนาะแล้วก็มีความสุขจะมาเหมือนอย่างนี่แหละจึงบอกว่าบางทีครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ไปทำสาขาสาแขนสร้างกันสร้างวัดกันลูกหลานก็บวชยากเนี่ยนะประชาชนก็น้อยลงการบวชการงานหน้าที่การงานมันเยอะก็ต่อไปก็เหลือตะครูบาอาจารย์ทำสาแขนเอาเหอะเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกวัดนะนั่นแหละต่อไปเพื่ออาจจะมีใครหลุดมาบวชนั่นเห็นไหมหลุดจากบ่วงกรรมแล้วก็มาบวชได้อย่างเงี้ยก็ดีอย่างหลวงพ่อพงศักดิ์ก็ไปนู่นนะไปทำไปบ่อทองใช่ไหมแกก็วันที่17มิถุนาแกก็จะไปทำพระป่าไปทำศาลาให้เสร็จอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมแกก็ทำเพราะฉะนั้นเห็นไหมคนเดียวก็ต้องไปก็เพราะว่าศีลบารมีทานบารมีนั่นแหละสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีบางคนก็กุศลนั่นแหละเห็นนะเมื่อก็สงสารญาติโยมเนาะญาติโยมก็อยากให้เป็นที่พักสงฆ์อะไรตาอะไรบางคนเห็นไหมเขามีบุญเขาก็ไปทำได้ที่สี่คิ้วเขามีที่เห็นไหมเขาก็ทำที่ภาวนาอย่างเนี้ยปลูกป่าปลูกอะไรเอาไว้กับโลกใช่ไหมปลูกผลไม้ปลูกป่าให้ชุ่มชื้นนั่นนะสอนวัยรุ่นใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายพุทธบริษัททำอะไรไว้พวกเราใช่มั้ยนั่นน่ะวัดป่าสักทองก็มีสวนป่ามีดงสักในวัดก็มีนั่นน่ะมีไม้หลายๆอย่างเหมือนกันมีภูเขานะเห็นมั้ยอากาศก็ชุ่มชื้นถ้าไม่มีป่าเลยมีแต่ป่าอ้อยก็ร้อนไปหมดใช่มั้ยครับนั่นน่ะ
พราะฉะนั้นน่ะ number 1นะป่าใช่ไหมป่าเนี่ยป่าน้ำในหลวงองค์พระบาทสมเด็จบอกว่าเราจะไปเหมือนน่ะต้องอนุรักษ์ป่าสมเด็จพระราชินีบอกว่าเราจะไปเป็นน้ำหมายว่าต้องอาศัยน้ำดินน้ำเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันคู่กันมีป่าน้ำมันก็เกิดนั่นน่ะถ้าไม่มีป่าน้ำมันก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหละเราถึงบอกว่าปลูกป่าปลูกมันเหอะปลูกมันขี้เหล็กตะเดาให้มันโตให้มันเหมือนปลูกทีๆแบบยูคาลิปต์นั่นน่ะเพราะนั้นเราก็อยากให้มันโตก็ตัดให้เหลือ25ต้นแบบป่าไม้ว่ามันเดี๋ยวมันจะโตขนุนก็เหมือนกันทำให้มันยาวพอมันโตแล้วต้นเป็นแสนๆสองแสนสามแสนนั่นนะไอ้ต้นไอ้ท่านเลยใช่ไหมจามุลีปลูกไว้เถอะสิบกว่าปีเดี๋ยวมันใหญ่แล้วทำเฟอร์นิเจอร์ได้ถ้าเราปลูกให้มันทีให้มันกงมันจะได้ไม้มันจะได้ยาวมันจะได้ไม่เป็นพุ่มใหญ่ใช่ไหมมันไม่แตกสาขามากนี่แหละเราต้องทำแบบในองค์พระบาทสมเด็จว่าเห็นไหมเหมือนปลูกฝังแท็กซี่คุณธรรมขององค์พ่อสนองนั่นใช่ไหมแท็กซี่คุณธรรมก็มีกำลังใจไปสร้างบุญปลูกป่าปลูกไม้กันอะไรกันเห็นไหมการบุญการกุศลก็กลายเป็นแท็กซี่มีการกุศลนะอยากจะทำบุญอะไรก็ทำได้อย่างนี้เพราะแท็กซี่รู้จักเย็นรู้จักไม่ใจร้อนเห็นไหมไม่ใจร้อนไม่ใจร้ายกันนะตาเอาซื่อตรงอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็นี่แหละช่วยได้หมดเลยใช่ไหมแท็กซี่คุณธรรมทหารคุณธรรมตำรวจคุณธรรมนะพยาบาลคุณธรรมนั่นแหละเห็นไหมสิบล้อคุณธรรมผอ.คุณธรรมมันก็มีความสุขเลยเย็นนะประเทศไหนทำขึ้นมาได้ก็เย็นนั่นลมเย็นเป็นสุขใช่ไหมไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตีกันไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมนั่นน่ะเข้าตามตอกออกทางประตูนั่นน่ะมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเรามีองค์พระบาทสมเด็จมีพระสังฆราชที่ใจบุญนั่นน่ะมีภาวนานั่นน่ะเห็นไหมพวกเราจะอยู่ได้อย่างท่านหรือเปล่าอายุใช่ไหมท่านอยู่90แล้วท่านก็ยังพูดจายังชัดถ้อยชัดคำนั่นเห็นไหมเพราะการปฏิบัติธรรมการภาวนาใช่ไหมนี่แหละใครจะว่าธรรมะไม่มีไม่ได้ ผู้มีธรรมะจึงไม่หลงนั่นแหละจึงไม่หลงไม่ลืมนะหลงสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่ลืมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีนะเราจะไปดูไอ้สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีเราจะไปเอาตามอย่างคนหนังนะเขาหลอกให้คนที่ทุกข์นั่นเนี่ยจะได้เอาตามอย่างไปป้นไปจี้ไปหลอกลวงนะสารพัดอะเขาเล่นแต่เขาไม่อยากให้คนตามแบบหนังคนไม่ใช่ว่าเราไปเอาอย่างใช่ไหม เพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าหนังนกก็อยู่ในย่ามหาไม่เจอ
พราะฉะนั้นน่ะคุณโยมต้องนี่แหละการปฏิบัติเป็นสิริมงคลนั่นน่ะถ้าสถาบันอะไรทำตามนักเรียนนี่แหละวัยรุ่น14 15ถ้ารู้จักเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์มันก็ดีนั่นน่ะเราไม่ใช่ว่าเจอกันคนละโรงเรียนก็จะตีกันตีกันนั่นแหละผีมันสิงเนาะพอเจอกันไอ้วิญญาณที่มันตายนั่นแหละมันก็จะอาฆาตกันนั่นแหละมันคนละโรงเรียน ใช่ไหมมันก็ดนใจให้เล่าร้อนดนใจให้เหมือนว่าอะไรนะปลุกใจนั่นเองผีมันสิงวิญญาณนั่นน่ะได้มาต้องสังเกตเวลาเขาจะปลุกระดมอะไรต่ออะไรนั่นแหละอย่าไปผีมันสิงนั่นน่ะผีมันยั่วยุให้ตายนั่นน่ะใช่ไหมฆ่ากันตายบางประเทศเห็นไหมนี่แหละเพราะว่ามันยั่วยุกันเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าผีมันยังไม่ไปเกิดมันยังหลงอยู่มันหลงว่าจะต้องช่วยชาติจะต้องช่วยชาติแบบนี้ก็เลยตายกันอยู่แถวนั้นน่ะถึงบอกว่าให้รักษาศีลภาวนานั่นน่ะจึงมีความสุขกับบ้านเมืองนั่นน่ะแก้วคาดไปแบบนี้แหละคุณโยมลองดูเนาะลองดูนี่แหละที่เราได้ปฏิบัติทำกันได้เห็นมาถ้าโยมไม่ถามเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่แหละเอาสมาธิภาวนากันนั่นแหละหายใจเข้าออกเราก็รู้ของเราบางคนก็เพ่งไปข้างนอกเพ่งไปข้างนอกแล้วก็หากเหมือนกระจกสองด้านนั่นเองส่องมาที่ใจเราด้วยส่องมาในตัวเรานั่นน่ะมาดับในตัวเราเนี่ยปัญญาก็จะเกิดต่อไปอีกอย่างนี้เพราะว่าน้อมเข้ามาในตัวในใจเราเนี่ยเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตนั่นน่ะเข้ามาในตัวเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าจะได้เกิดปัญญาญาณเข้าไปอีกนั่นนะคุณโยมเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยที่มันคาบลูกคาบดอกเนี่ยมันเยอะมันจะไปไหนดีนั่นนะครึ่งๆกลางๆบางคนก็หมดกำลังใจภาวนาจะไปทางไหนเนาะนั่นนะก็เราก็ต้องความเพียรมากขึ้นไปจนได้เห็นความดับของตัวเองนั่นเห็นไหมไปเห็นความร้อนในตัวเห็นความไม่พอใจไม่พอใจนี่แหละที่ว่าอิตาลมอนิตาลมนี่แหละใช่ไหมนั่นแหละพอใจไม่พอใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันนั่นนะทีนี้ก็เลยกลายเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเข้ามาหาความดับแล้วมีความสุขหนออย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิตเจริญพรใจโยมกลับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อนะคะจ้าอยากถามหลวงพ่อว่าไอ้การที่ว่าการที่หนูเจ็บป่วยมาหนูก็ภาวนามาตลอดแล้วจะพาแล้วมันบั้นปลายสุดท้ายแล้วหนูจะภาวนายังไงให้มันพ้นเวทนาตรงนี้คะทำยังไงถึงจะไปรอดหนูภาวนาที่ไรก็ไปไม่รอดสักทีเลยเฉย
ไปไม่รอดีบ่วงกรรมตรงนี้ค่ะพอนั่นแล้วก็กลับมาที่เดิมภาวนาแล้วก็กลับมาที่เดิมมันไม่ทะลุสักทีเลยมันวนไปวนมาทรมานมากเลยภาวนาทรมานมา5 ปี 5 ปี6เข้าปีที่6แล้วจ้ะมันวนไปวนมาปีนี้ปีที่6แล้วนอนทรมานอย่างเงี้ยภาวนาอยู่อย่างเงี้ยนอนเหมือนนอนติดเตียงไงค่ะใช่กลายๆวันนี้แล้วหนูคิดว่าหนูจะไอ้ฆ่าตัวตายนะหนูคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วนี่เสร็จแล้วมีบุญกุศลที่หนูทำไปอ่ะถ้าว่าหนูตายไปแล้วจะบุญกุศลจะช่วยอะไรหนูได้มั่งหนูอยากถามหลวงพ่อแค่นี้ช่วยได้หนูอยากขอความแนะนำจากหลวงพ่อนะคะสาธุมาตรการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะสาธุช่วยได้อนุเคราะห์เราได้ที่เราหยุดนะใจเราหยุดใจเราวางเฉยนั่นแหละเราจะเห็นตัววางเฉยเนี่ยเป็นอาวุธที่เป็นปัญญา เป็นปัญญาเนี่ยถ้าเรายังไม่หยุดเราก็นึกว่าเราท้อใจอยากฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าท่านบอกว่าฆ่าตัวตายแล้วต้องมาตายอีก500 ชาติตายแบบเนี้ยตายแบบเสียใจฆ่าตัวตายอย่างเนี้ย500 ชาตินั่นเห็นไหมเราไม่ทำเราแข็งไว้เฉยไว้รู้เฉยนั่นแหละปัญญามันเกิดแล้วปัญญามันเกิดอุเบกขามันเกิดอ้าวมันเน่ามันเปื่อยก็ช่างมันตัวมันจะเน่าจะเปื่อยเราก็ตีเอาไว้นะตีทำแต่ถ้ามันไปไหนไม่ได้ตามหลังตามก้นเนี่ยตีไว้ตีให้หนังมันหนามันจะได้ไม่เน่านะเออนั่นแหละอย่าไปเสียใจนี่แหละเห็นไหมนึกถึงพุทธเจ้าเป็นพระเตมีใบ16 ปีเห็นไหม16 ปีแล้วโอ้แต่งงานได้แล้วเขาก็เออลูกเรานี่จะแกล้งหรือเปล่าเนาะเอาผู้หญิงมาไล่ลำก็ไม่เฉยก็เฉยเห็นไหมเอามาพูดเอามาจาก็ไม่พูดนั่นเห็นไหม16 ปีเราเป็นแค่นี้เรานึกว่าเออพุทธเจ้าเราเป็นมามากกว่านี้นี่นะคุณโยมนะอย่าไปน้อยใจธรรมทานศีลนี่แหละเราภาวนาเอ๊ะทำไมมันไม่สำเร็จทำไมมันไม่สำเร็จไอ้ที่เราต่อว่าอยู่นั่นแหละจิตดวงนี้แหละมันสำเร็จอยู่สำเร็จที่ความอดทนแต่ทีนี้ถ้ามันว่างให้เรามันว่างมันเบิกบานให้เรานี่แหละที่ว่าพระโสดาบันมันเห็นตัวดับมันเห็นตัวเบิกบานมันเห็นกายเบาจิตเบาที่ว่ารถไฟชนก็ไม่หนักนั่นน่ะภาวนาไปภาวนามาตัวเบานั่งก็กายเบาน่ะก็นั่งได้นี่แหละคุณโยมอย่าไปเสียใจหมดจากอัตภาพนี้แล้วเราก็ไม่ต้องมาทรมานอีกนะทรมานชาติเดียวท่านบอกนั่นน่ะแหมไม่มีใครปวดเจ็บเท่าเราเลยนั่นน่ะเขาก็ใจพูดนะกูปวดมากกับคนอื่นอีกเห็นไหมตาบางคนก็พูดขำๆนั่นน่ะเห็นไหมกูทรมานเหลือเกินอะไรต่ออะไรมากกับคนอื่นเขาก็อายุมากแล้วเขาก็พูดให้ขำๆนะให้ลูกหลานฟังนั่นน่ะนี่แหละคุณยอมพุทโธไว้พุทโธไว้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนเดียวในโลกเป็นอีกเยอะที่โรงพยาบาลนะเห็นไหมรักษาไม่หายก็อยู่อย่างนั้นนะก็ชราใช่ไหมบางคนก็นานๆก็ล่วงลับไปเลยนั่นแหละไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้กลับบ้านบางคนเห็นไหมเพราะชรามากแล้วต้องทำใจเหมือนเห็นไหมถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลแต่เราไม่มีภาวนาเราก็คิด108เลยเมื่อไหร่เราจะหายเมื่อไหร่เราจะกลับบ้าน
เมื่อไหร่เราจะไปเห็นเพื่อนบ้านที่เคยพูดคุยกันเคยเล่นกันตอนเด็กๆใช่ไหมอะไรต่ออะไรมันคิด108น่ะเดี๋ยวนี้มันไปมันกลับไม่ได้แล้วถ้ามันกลับไม่ได้ก็ทั้งมันนะมันก็เอามันเป็นธรรมดาของมันขันธ์5มันเดินไม่ได้น่ะเห็นมั้ยกลายเป็นทุกข์เนาะกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์นั่นน่ะถ้ามันดับทุกข์ได้บางทีมันก็เหนือทุกข์เหนือทุกข์เหนือสุขขึ้นมาก็เป็นบุญของคนนั้นเลยอย่าไปต่อว่าอย่าไปเสียใจทรมานคนอื่นคนอื่นก็ไม่ว่าให้เราฟังให้น้อยใจนั่นน่ะเราก็ภาวนาไปเป็นกำลังใจให้กับคนในบ้านได้ญาติพี่น้องได้นะเขาใจดีนะแม่คนเนี้ยเขาไม่ว่าใครเขาพูดดีนั่นน่ะเห็นมั้ยเหมือนแม่บุญเรือนว่าให้พูดดีไว้อย่าไปโกรธตัวเองก็ไม่โกรธนั่นน่ะภาวนาขอให้ตัวข้าพเจ้าได้รับกุศลด้วยเนาะกายทิพย์เนี่ยเทวดาที่มารักษาเราด้วยเนาะนั่นน่ะเรายังไม่ตายนะเรายังไม่ตายก็ขอให้กายทิพย์ของเราได้บุญด้วยนะแผ่เมตตาให้คนอื่นด้วยนะนะเราภาวนาเรามีสิทธิ์นะเราอยู่บ้านเนี่ยเราพยายามรวบรวมให้ใจเราเนี่ยเป็นพระให้ได้เนาะกายพิการแต่ใจไม่พิการนะใช่ไหมใจดีใจเหนือบุญเหนือบาปเมื่อไหร่สบายนั่นนะเห็นไหมนะคุณโยมเนาะมีใครเขียนมาไหมวันนี้จ้าโยมโทรมาเยอะๆนะจะได้พูดคุยกันนะสถานีบางสถานียังดับอยู่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปทำก็น่าเห็นใจเนาะทำทีหนึ่งก็เยอะนั่นแหละเห็นว่าสถานีวิทยุเข้าถึงประชาชนนั่นน่ะเข้าถึงความดีอะไรต่ออะไรให้กำลังใจนั่นแหละเห็นว่าขอจะให้ดับไปเลยนั่นน่ะขอให้อยู่ไปนานๆอะไรต่ออะไรบางคนก็ได้ฟังทางโทรทัศน์นะใช่ไหมบางได้ฟังทางโทรทัศน์บางคนก็ทางวิทยุเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าวางน้ำเขียวก็ดีเราก็นานๆไปสักทีก็คิดถึงพระทุกองค์ไปอยู่เป็นยังไงบ้างปลูกต้นกล้วยเยอะๆปลูกกล้วยไว้เราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องเอาไว้กินเพราะสัตว์ตรงนั้นมันเยอะนั่นน่ะมันก็มีความสุขเนาะให้ทานเราก็มีภาวนาด้วยเห็นไหมพระก็ไปอยู่ก็ภาวนานั่นน่ะเห็นไหมก็นี่แหละเหมือนไปอยู่สวนป่าก็เหมือนไปอยู่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนาะเผลอมันมากระทืบเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับจากโยมทองสุขเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพี่หลวงพ่อโชคดีคุณโยมอยากให้หลวงพ่อบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยตรงไหนที่เป็นดินน้ำลมไฟแยกขาดแยกขาดแล้วไม่รู้ส่วนไหนที่เป็นน้ำเป็นดินเป็นลมเป็นไฟนั่นแหละที่เรานึกเอาเลือดเนื้อนะใช่เลือดเนื้อมันผสมกันนั่นแหละมันก็ไม่ได้เนื้อแห้งหรอกมันก็มีเห็นไหมอากาศในนั่นแหละในตัวลมในตัวนั่นแหละเห็นไหมมันวิ่งอยู่ในตัวถ้าเนื้อแห้งไม่ได้มันก็ต้องมีเห็นไหมมีเลือดมีเนื้อไปเลี้ยง
ห็นไหมร่างกายนี่แหละเราก็นึกว่าถ้ามันตายมันตายเราก็เหมือนว่าถ้าเราผ่าท้องออกมาสมมุตินะผ่าท้องเอาไส้ก็ดีเอาไปไว้กะละมังนึงเห็นไหมเอาตับไปไว้เลือดเอาไปไว้กะละมังเนี่ยเรียกว่าเรานึกเอามันไม่เห็นก็ทำอย่างเงี้ยนึกอยู่เรื่อยเลยนึกจนมันเกิดติดตาเมื่อมันเกิดติดตามันสว่างขึ้นมาหรือว่ามันเห็นอยู่ข้างนอกทีนี้เราก็มาน้อมมาที่ใจเรานั่นเห็นไหมสมองก็ดีเอามาไว้อีกกะละมังนึงก็ได้สมองมันก็เหมือนเจ้ามะพร้าวนั่นเหมือนในครีมนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละเราก็ถ้ามามาตากแดดไว้มันจะเป็นยังไงมันก็น้ำมันก็ระเหยไปแห้งร้อยวันร้อยวันพันปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมุติมันก็แห้งไปหมดมันไม่มีอะไรอ่ะนะถ้าเกิดเราก็เอามาพิจารณาเนี่ยพอเวลาทำเสร็จแล้วพอพิจารณาเสร็จแล้วกระดูกโครงเราก็เอามาใส่ไว้กะละมังธาตุดินมันแข็งไอ้ตีโครงกระดูกอะไรแล้วก็มาไว้กะละมัง นี่แหละครูบาอาจารย์นั่นออกอุบายเนี่ยเห็นไหมตอนใหม่ๆเห็นไหมถ้ามันไม่ไปเผาไม่ไปอะไร3-7 วันนี่มันจะขึ้นอืดพองเนี่ยตาก็จะปิ้นลิ้นก็จะจุกปากเอ้าไข่อ่ะไข่ไปต้มนะทำไมตามันขาวได้พอสุนัขก็ดีงัวควายก็ดีตามันดำหมดหายหมดตาดำก็หายหมดกลายเหมือนไอ้ข้าวต้มเนื้อนั่นน่ะต้มอาหารน่ะเห็นไหมตาขาวหมดตาสวยๆมันก็ไม่สวยละเห็นไหมจมูกสวยๆมันก็ไม่มีละเอามาต้มหมดละสมมุติอะมันถูกไอ้นั่นอะดินน้ำลมไฟมันดับทีนี้มันจะบูดละร่างกายมันจะบูดจริงๆนะมันจะเน่าละเนี่ยมันจะเปื่อยละไอ้เส้นเอ็นที่มันตึงรัดลังไว้น่าเห็นไหมไม่มีน็อตสักตวงกระดูกเราไม่มีลิ่มสลักด้วยเห็นไหมมันอยู่กันได้เนาะมันอยู่ด้วยความคงทนนั่นเห็นไหมมันยันกันอยู่จึงบอกว่าเห็นไหมเราก็นึกได้นึกอย่างนี้แหละนึกไปนึกมาแล้วเราก็เอาสมมติว่าเราไส้ของเรากลับมาเอากระดูกเรามาเลี้ยงกลับมาให้มันเป็นกระดูกเอามาเลี้ยงกันกระดูกก็เหมือนกระดูกงูนั่นน่ะใช่ไหมตาเราเห็นไหมตาเราออกไปแล้วมันใหญ่เหมือนเท่าไข่ไก่ไข่เป็ดนั่นน่ะเห็นไหมกระโหลกเราก็นึกเอาควันมันเป็นยังไงขาตะไคร้มันเป็นยังไงถ้าเอาออกมาแล้วเราก็เอามาเลี้ยงกันอีกเอาเลือดเนื้อมาปั้นใหม่เนี่ยเหมือนมาพอกใหม่อีกให้มันกลับมาเป็นตัวเป็นตนใหม่สมมุติแล้วก็คิดอยู่ในตัวในตนเนี่ยทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมามันเห็นขึ้นมาได้จิตมันเห็นได้มันเห็นได้เราก็น้อมเข้ามาดูใจเราเออไอ้นั่นมันกระดูกข้างนอกไอ้นั่นมันเนื้อข้างนอกเอามาดูในใจเราเนี่ยมันเกิดสมาธิมันเกิดเข้ามาในตัวมันไม่เห็นกายจิตอยู่ในตัวมันดับความสว่างข้างนอกมันดับแต่บางคนก็ปัญญาเกิดเลยนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกทำอย่างเงี้ยทำทุกวันนึกถึงทีไร
นึกถึงพอใจใครโอ้ยกะโหลกของเขานะเราก็เห็นใช่ไหมในหนังเขาก็ทำให้ดูกะโหลกตามันโบ๋อะไรตาอะไรคนยิ้มแย้มมันก็มีกะโหลกมีอันนั้นนะมีเนื้อมีหนังว่ามันสวยดีนะที่ไหนได้เราก็นึกไปถึงข้างในนึกถึงกะโหลกข้างในว่ามันเป็นอะไรนั่นน่ะมันเป็นเห็นไหมมันเป็นกระดูกขาวนั่นน่ะเนื้อมันแดงนั่นน่ะเส้นเลือดมันเหมือนในลากหญ้าลากไฟนั่นน่ะวัดสังฆทานถ้าใครไม่เคยเห็นไปดูต้นไทรแหละร่างกายก็นั่นแหละเห็นไหมไปยุ่งกันไปหมดเลยร่างกายนั่นน่ะถ้าเราได้แกงเนี้ยมันก็ได้เราอาศัยเขาเรามาใส่เหมือนรถนั่นน่ะวิญญาณไปนั่งรถก็ขับได้วิญญาณออกมาแล้วสมมติว่าคนออกมาเมื่อรถมันก็วิ่งไม่ได้นั่นน่ะมันก็เห็นไหมความคิดเนี่ยเหมือนกัน ทันใดกับร่างกายเราเนี่ยขนหนังเล็บฟันเนี่ยพอจิตมันไม่เข้าไปจิตนอกจิตในมันยังหายใจอยู่แต่จิตนอกมันเข้าไปมันก็ตื่นนั่นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะมันไปเห็นข้างนอกไม่บางคนมันจะไปเห็นข้างนอกทีนี้ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมสำเร็จเร็วเห็นมาหลวงปู่พวกหลวงปู่ใหม่ท่านบอกว่าสมัยท่านพระอุปคุตนะเห็นมา200กว่าปีแล้วก็อุปคุตท่านเป็นลูกศิษย์พระอุปคุตนะเห็นไหมพระพุทธองค์ล่วงลับไป200กว่าปีถึงจะได้อุบัติมาเกิดมาเจอพระอุปคุตนะเป็นเนนธรรมเนนหลวงปู่ใหม่นะต้องเป็นเนนนะนั่นนะได้บวชได้เห็นไหมมาอีก 2,000 กว่าปีหลวงปู่ใหม่จึงได้มาภาวนาดีเห็นไหมเป็นพระดีใจดีแล้วเห็นไหมเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคุณโยมเหมือนหลวงปู่มั่นว่าสองหลวงปู่ขาวอะไรพวกนี้ท่านบอกว่าตอนที่พุทธเจ้าไปพระเทวทัตชวนไปท่านก็เป็นพระใหม่ไม่รู้ว่ายังไม่รู้บุญบาปยังไงมากนะยังไม่มีฌานมีอะไรไปกับเขาทีนี้ก็นู่นแหละภาษาลีบุตรพระโมคคัลลาไปชวนกลับมานั่นเห็นไหมไปชวนกลับมาดังนี้แหละเห็นไหม2,000กว่าปีนะโยมลองนึกดูสิเราเกิดมาไม่รู้จะกี่หนนะ2,000กว่าปีใช่ไหมโยมนี่เนี่ยครูบาอาจารย์นั่นก็เห็นของท่านนั่นนะใช่ไหมเรามาชาตินี้ท่านรู้ธรรมมันก็บุญของท่านเลยเหมือนญาติโยมเจ็บป่วยใช่ทุกคนนะป่วยมากๆนี่เนี่ยที่หลวงปู่ส่งว่าแหละรูปเราสวยรูปเราดีเสียงเราเอาไปหลอกใจเขาใจเขามาหลอกใจเราพอแข็งแรงก็เอาไปอวดกันพอเจ็บป่วยก็เมื่อไรกูจะตายสักทีนั่นแหละหลวงปู่นั่นแหละเห็นไหมหมดเวลาโอ้ก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะWe'll be right back.
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตในวันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2561ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์กลางน้ำและหล่อพระปางนาคปกณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-578-8218และ082-335-2099ขออานิสงส์แห่งกุศลศรัทธาอานิสงส์เจตนาให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญท่านพี่น้องพระญาติโยมที่ไปร่วมบุญกุศลก็มีโอกาสกันไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะก็มีความสุขความเจริญไปรอพระก็ได้มีความสุขความเจริญทำอะไรจะมีความสำเร็จสำเร็จในชีวิตนะทุกทุกทุกอายุมโนทุกขังพลังเนาะอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวันตถาคตขอเชิญร่วมบวชในคัมมาปฏิบัติธรรมมุกิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมและรวมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่สร้างเจดีย์ธรรมกาโมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่12ถึง18มิถุนายน2561สำหรับผู้ที่จะไปบวชในคัมมาปฏิบัติมีรถออกจากหน้าวัดสังฆทานในวันอังคารที่12มิถุนายน2561เวลา 12:00 นกำหนดการมีดังนี้12ถึง18มิถุนายน2561ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามตารางที่กำหนดไว้วันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2561เวลา 8:00 นพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมตักบาตรพระภิกษุ150รูปและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานเวลา 11:30 นถวายพานพุ่มมุทิตาสการะแด่หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 นพิธีทอดผ้าป่าฟังธรรมให้พรวันจันทร์ที่18มิถุนายน2561ถวายสังฆทานเท่าอายุหลวงพ่อ68ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-948-1895ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานโทร089-204-6151และ089-038-4795พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124
ขอญาติโยมสาธุชนผู้มีใจเป็นกุศลที่ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารสวรรค์คาลัยเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เรานั้นจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าตอนนี้ก็เหลือโครงสร้างก็จะเรียบร้อย 100% เหลือแต่ตกแต่งภายในคาดว่าอีกสักเดือน2เดือนอาคารสวรรค์คาลัยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ชั้นล่างเราก็จะใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็เป็นห้องสมุดชั้นที่2ก็เป็นที่ประพฤติปฏิบัติของญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติชั้นที่3ก็จะเป็นที่รองรับพระเถรานุเถระที่มาอาศัยหรือพระอาคันตุกะฉะนั้นอานิสงส์ของการสร้างอาคารหลังนี้ก็มีอานิสงส์มากเพราะว่าได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 100% ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่ร่วมกันบริจาคชนอาคารสวรรค์คาลัยนี้ก็จะเสร็จอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมเจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ต่อปัญญาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับดู เจริญสุขญาติโยมอันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้มาพูดคุยกันก็ขอให้ญาติโยมก็ได้โทรมาคุยเนาะดีได้พูดคุยกันจะได้กว้างไกลนั่นน่ะจะได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันประเสริฐเนาะการได้ภาวนาถึงญาติโยมจะพูดบ้างอะไรต่ออะไรก็ทำให้ลูกหลานก็ดีใจว่าคุณน้าคุณป้าคุณยายคุณแม่ได้พูดคุยออกมานี่แหละลูกหลานก็ได้ยินได้ฟังก็ทำให้เป็นกำลังใจของวัยรุ่นเนาะบางคนที่เขามีบุญมาเกิดนั่นบอกว่าการปฏิบัติธรรมใหม่ๆนี่ต้องประคับประคองเหมือนเพชรพลอยนั่นเองใช่ไหมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับจากโยมแอลเจริญพรจากโยมค่ะเจริญสุขนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญสุขโยมหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อคืนเนี้ยลูกตื่นมาไม่ทันหลวงพ่อเทศน์อะค่ะเมื่อคืนลูกฟังวิทยุแล้วตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนที่หลวงพ่อกำลังเทศน์ว่าพระอาจารย์คำนึงน่ะเอาน้ำผึ้งให้หยอดตานะคะเว้นวันหยอดน้ำต้อเนื้อมันจะหายไม่กี่วันมันก็หายทีนี้ก็ก
การปฏิบัติธรรมทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นไหมถ้าเราปฏิบัติธรรมกันก็จะได้สบายใจที่เราได้ปฏิบัตินั่นน่ะเหมือนอย่างกับท่านก็พยายามไปช่วยกันครูบาอาจารย์ก็พยายามประคับประคองหลวงปู่ต่างๆแต่ยังอยู่ยังมีชีวิตเนี่ยก็ช่วยกันเห็นไหมบางคนเนี่ยคนใกล้ๆวัดเขาไม่ค่อยรู้จักนะเห็นไหมเหมือนอย่างที่เราไปเที่ยวกาฬสินธุ์ก็ดีชาวกาฬสินธุ์ใกล้ๆวัดเนินเกตแก้วอะไรนั่นเทพประธานอะไรนั่น ก็หลวงปู่งวยนะนั่นเห็นไหมท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดีนั่นนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะนี้เวลาตายกระดูกจะเป็นพระธาตุกันเยอะนั่นนะเห็นไหมทีนี้สายซะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมบางคนก็คิดว่าหลวงปู่อยู่ใกล้ๆเมื่อไหร่ก็ได้วัดเราอยู่ใกล้ๆใช่ไหมก็เลยคนไกลๆก็เลยนั่นแหละได้ทำบุญนี่แหละจึงบอกว่าผาวิ่งสมัยหลวงปู่หลุยใช่ไหมพูดเลยนะคนกรุงเทพเขามีพระคุณต่างจังหวัดอุตส่าห์มาทำบุญเราก็อายุมากแล้วไปโปรดเขาทั่วเลยเหมือนไปขอบคุณเขาเนี่ยเห็นไหมญาติโยมก็ทำบุญกับหลวงปู่กันอะไรกันนั่นปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าความเมตตาของพระอริยเจ้าพระอรหันต์เห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุกันไปหมดนั่นหลวงปู่ขาวบอกแม่เขาอุตส่าห์วิ่งมาจากกรุงเทพเป็นนะมาถึงทำกองเพนแล้วเราป่วยเราก็อายุมากเท่าแล้วนะเห็นไหมก็ต้องนั่งเป็นกำลังใจพูดน้อยยิ้มก็พอแล้วหลวงปู่ยิ้มก็ดีใจทำบุญกันนั่นเห็นไหมแต่หลวงปู่อยากให้พวกเราภาวนากันเหมือนอย่างกับอาการ32ที่โยมว่าเนี่ยนะที่คุณโยมเมืองนนท์ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าอยากให้อธิบายหลวงปู่สิมนี่อธิบายไว้ดีนั่นเนี่ยกระดูก300ท่อนเห็นไหมนั่นนะที่ท่านบอกว่านี่แหละหลวงปู่บุตราบอกว่ากระดูก300ท่อนเนี่ยให้เราพิจารณาขนหนังเล็บฟันนี่แหละดูหนังข้างนอกมันไม่สำเร็จต้องดูหนังในกายแล้วเนี่ยน่ะเห็นไหมหนังในกายมันจะได้เห็นเข้าไปข้างในนั่นนะเห็นด้วยความรู้สึกเนี่ยนั่นจนเป็นจนจิตมันว่างเป็นถึงฌานเป็นถึงอัปปนาฌานนั่นเห็นไหมจนไปถึงนู่นละใช่ไหมไปความว่างไปจนเข้าฌานไปนู่นนั่นเห็นไหมตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดไกลท่านบอกว่านั่นแหละแล้วก็ทำอันเนี้ยเห็นรูปนามเกิดดับเห็นนี่นะเราไปไหนเราเคี้ยวข้าวเราก็เห็นกระโหลกมันเคี้ยวตะขาตะไคร้มันเคี้ยวกันนะฮะมันขบเคี้ยวกันนั่นนะฟันมันเป็นยังไงนั่นนะเห็นไหมฟันมันก็ผุได้เห็นไหมมันถูกธาตุอาหารที่มันไม่ชอบเห็นนะมันก็กัดฟันนะเป็นเรียกว่าเป็นแมงอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหม
พราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละให้เราพิจารณาทุกวันท่านบอกว่าพิจารณาทุกวันมันเป็นบุญนั่นน่ะที่บางคนเขาไม่รู้นะเขาก็ไปนินทาว่าร้ายกันอะไรต่ออะไรมันสู้พิจารณาสังขารดีกว่าพิจารณาคนนู้นคนนี้แล้วก็น้อมมาดูใจเรากายเราก็เหมือนกันเขามีกะโหลกเราก็มีกะโหลกเขามีสมองเราก็มีสมองหนึ่งเนี่ยมีฟันมีฮะมีขาตะไคร้มีตับมีไตก็มีเหมือนกันแต่ที่มีไม่เหมือนกันเพราะเขามีสมาธิมีฌานเนี่ยมีปัญญาเกิดนั่นเองนี่จึงบอกว่าพระเหมือนกันทำไมใจไม่เหมือนกันก็ใจท่านมีฌานพวกหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อเห็นไหมท่านมีอภิญญานั่นแหละอภิญญาฌานจนไปเป็นพระอริยเจ้านั่นเองนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าพระไม่เหมือนกันหมดหรอกนั่นน่ะมันเพียงแต่รูปกายเนาะใช่ไหมถ้าเราไปถึงรูปใจรูปจิตนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันถึงจะได้เป็นพระนั่นน่ะพระไปถึงที่บอกว่าโลกุตระฌานโลกุตระธรรมใช่ไหมถ้ามีแต่เปลือกนอกใช่ไหมก็ยังเห็นไหมก็ยังเห็นไหมยังแตกแถวไปได้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกให้กำลังใจครูบาอาจารย์ที่อยู่ใช่ไหมครูบาอาจารย์อยู่ไปบิณฑบาตเนี่ยของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้ลังเลเนี่ยนั่นน่ะไม่ต้องลังเลเราสร้างทานนั่นน่ะเห็นไหมเพราะเราไม่มีแว่นไม่มีแว่นส่องใจนะไม่มีแว่นส่องใจสัมผัสไม่ได้บางคนสัมผัสได้ก็นึกว่าหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ไม่พอสักทีอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนก็เลยไม่อยากทำบุญก็หมดโอกาสไปนะบางคนโน้หลวงปู่เก่งเนาะเห็นไหมนั่งรถมาเขายังสัมผัสได้เห็นไหมสัมผัสพลังเย็นเข้ามาในรถเห็นไหมนี่แหละพลังธาตุพลังฌานที่ท่านแผ่เมตตามาใครมีเครื่องรับดีใช่ไหมไม่ใช่อาการ32ดีนั่นน่ะเห็นไหมแต่เครื่องรับเขาดีเข้าไปอีกมันเหนือกายเหนือจิตของอาการ32เข้าไปอีกเนี่ยเห็นไหมยานฌานของเขาบางคนรับได้นั่นเห็นไหมถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าเวลาท่านร่วงรับหลวงพ่อสังวานก็อยู่ที่กุฏินั่นน่ะท่านคืนนี้พระผู้ใหญ่ล่วงลับไปองค์นึงนะท่านก็พูดแค่น่ะเหมือนยานฌานเขามาลากันน่ะเห็นไหมมาเห็นกันอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วตอนเช้าวิทยุสายๆก็ประกาศหลวงปู่ฟันล่วงลับไปแล้วหลวงพ่อใหญ่ก็รู้อย่างนี้น่ะทีนี้บางคนเนี่ยได้รับมั่งไม่ได้มั่งก็ยังเป็นบุญที่เราได้ยืนยันว่าธาตุกายสิทธิ์เนี่ยที่ภาวนาได้เนี่ยเห็นไหมหลวงปู่มาเยี่ยมทุกคนว่าหลวงปู่จะไปแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เหมือนกันลูกเศรษฐีบอกว่าแม่ท่านเหมือนไปเยี่ยมญาณนั้นไปเยี่ยมทุกคนนั่นน่ะเห็นไหม
ว่าหลวงปู่จะไปแล้วจะลาแล้วเนี่ยให้พวกเราภาวนากันนะอะไรตาอะไรนั่นน่ะเอ็นมาหลวงปู่สังวานก็เหมือนกันมาเข้าฝันบอกอีก2วันหลวงปู่ก็ไปแล้วถ้าขันธ์5มันสู้ไม่ได้แล้วสู้เวทนาไม่ไหวแล้วน่ะทนไม่ไหวแล้วไปแล้วอีก2วันไปแล้วไปจริงๆแบบนั้นน่ะท่านก็ยังมาเมตตาพวกเราให้รู้ว่าหลวงปู่จะไปแล้วนั่นเนี่ยได้มาคุณโยมก็ไปจริงๆนั่นน่ะถึงว่าขอให้นักปฏิบัติทำนั่นน่ะสับไหมฮะสับเหมือนสับผักนั่นน่ะบางคนก็สับละเอียดเลยบางคนก็ยังไม่ละเอียดก็สับยังมีนิสัยยังได้หั่นไปนั่นน่ะเห็นไหมหั่นไปซอยไปนั่นน่ะจนกว่ามันจะละเอียดใช่ไหมก็เหมือนภาวนานั่นน่ะ10ปี20ปีบางคนมันเข้าทางก็เป็นบุญของเขาเลยใช่ไหมที่เห็นไหมที่บอกว่ากังขามันไม่มีความสงสัยไม่มีนั่นลังเลสงสัยนั่นเราก็ทำของเราไปนั่นบางคนเขาทั้งรู้ทั้งเห็นเขาก็ปีติใจนั่นใช่ไหมภาวนาบางคนเขาอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่กบฏลูกกบฏถึงนะนั่นเห็นไหมพี่ก็ล่วงลับไปแล้วว่าเห็นไหมน้องก็ภาวนาต่อเห็นไหมนานๆเนี่ยมีญาติมาเยี่ยมกันอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้เห็นไหมอยู่พอเพียงนะอยู่ได้ความพอเพียงอยู่ได้ความฮะนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยธาตุขันธ์เห็นไหมพออยู่ได้เลี้ยงตัวได้นั่นน่ะเห็นไหมบารมีหลวงพ่อเปี่ยมนะท่านโปรดคนมานานคนรู้จักเยอะนั่นน่ะเห็นไหมบางทีนะหลวงปู่หงวยไม่ค่อยมีคนรู้จักนะนั่นน่ะเห็นไหมเราก็หลวงปู่คำผิวท่านก็เดินหลังท่านงอตกกุฏิหรือเคยสร้างกุฏิหลังก็เหมือนหลังมันซนไปกระดูกมันซนท่านก็เป็นผู้ที่ชราแบบหลังเดินหลังค่อมๆนั่นนะเราก็ไม่รู้จักนะหลวงปู่องค์นี้ดีเนาะท่านอุตส่าห์มาวัดสังฆทานกันมาสวดมนต์ที่กัญญาลักษณ์มาเยี่ยมกันหลังก็รู้จักไงโอ้เห็นมาก่อนปฏิบัติโอ้สว่างทุกองค์พระผู้ใหญ่สว่างทุกองค์นั่นเห็นมากายทิพย์สว่างทุกองค์นั่นแหละคนบางคนก็ไม่รู้จักก็เป็นผู้เฒ่าที่หลังค่อมๆไปอย่างนั้นเองน่ะเห็นมาคนภาวนาเขามองทะลุไปนั่นเห็นมาเห็นกายทิพย์น่ะเป็นทองคําแบบนี้น่ะสว่างทุกองค์อย่างนี้น่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเรามีสมาธิมีฌานนี่แหละมันมีแว่นส่องพระไงที่หลวงพ่อสนองมีแว่นใจนี่มันเห็นตาปัญญานั่นน่ะครูบาอาจารย์เห็นมาแม่ครูบาอาจารย์ก็เห็นอีกโอ้เป็นอาจารย์ชี้ได้แล้วหลวงปู่ท่านไอ้นี่มันสว่างแล้ววะน่ะเห็นมามันสว่างนะหลวงปู่มหาบัวก็ชมนั่นแหละแค่นั้นนะอ้าวแม่ตายซะแล้วเห็นมา
แม่มาด่วนตายซะแล้วสุขภาพเนี่ยมันไม่แน่นอนต้องรีบทำเพราะฉะนั้นนะเราอยากรู้อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมไอ้เนี่ยใน YouTube ในคอมพิวเตอร์มันมีหมดนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้มันไม่ยอมสำเร็จมันไม่ยอมสำเร็จก็ต้องมาตรวจที่ใจเรานี่เองมานวดมาเฟ้นให้มันเข้มแข็งนั่นน่ะเหมือนขนมจีนใช่ไหมกว่ามันจะเป็นขนมจีนต้องมานวดแป้งให้มันเหนียวแล้วก็เอาไปต้มในน้ำร้อนนะให้มันเป็นเส้นไม่งั้นไม่เป็นขนมจีนอ่ะมันเป็นแป้งกลมๆอยู่ใช่ไหมกว่าจะได้ใช่ไหมเหมือนกันนี่ที่ท่านบอกว่าเหมือนว่าครูบาอาจารย์นั้นพูดไว้เนี่ยอาการ32ของกายกระดูก300ท่อนเนี่ยอาการ32นี่แหละเห็นไหม300ท่อนว่ามันต่อกันมันไม่มีน็อตเลยเห็นไหมแม้กระทั่งกะโหลกมันยังมีตะเข็บเลยเห็นไหมมันก็ไม่มีน็อตนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะร่างกายเรานี่ต้องทนุถนอมไม่ดีใช่ไหมวัยรุ่นตายไม่กลัวหรอกให้มันสนุกก็แล้วกันให้มันนั่นน่ะเห็นไหมถ้าสีโครงขาดไปหรือว่าขาหักแขนหักนะหายไปทีหลังจะคิดได้ไงมันหมดไวซ่าแล้วมันเจ็บเข้าไปแล้วมันไม่ซ่าแล้วใช่ไหมโอ้ยนั่นว่ามันจะหายใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้เท่าเก่าบางคนเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานญี่ปุ่นเนี่ยจีนญี่ปุ่นฝรั่งท่านทำให้พวกเราเนี่ยสงบไม่ใช่ให้พวกเรามาแข่งกันให้หัวล้างข้างแตกใช่ไหมทำให้พ่อแม่ลำบากกลางค่ำกลางคืนเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนไปแข่งมันทำไมนั่นน่ะใช่ไหมเราจะไปแข่งตามถนนหนทางพลาดแล้วเราก็กลับบ้านไม่ได้ถ้าเราตายเลยมันไม่เป็นไรถ้ามันไม่ตายก็ทรมานอยู่บ้านนั่นน่ะเป็นทำให้พ่อแม่ก็เศร้าใจน่ะเห็นไหมรักแสนรักก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะพูดไม่ออกมันเป็นซะแล้วบางคนนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าการที่เราจะไปนึกว่ามันไม่ใช่เหล็กใช่ไหม นั่นน่ะถึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมเพราะความไม่เคารพพ่อแม่ไปวิ่งเร็วๆนั่นน่ะคุณพระที่ไหนจะมาคุ้มครองอ่ะถ้าเขามีกรรมด้วยเนาะมันไม่คุ้มครองแต่หลวงปู่คูณยังบอกเลยเองวิ่งเท่าไหร่อ่ะวิ่งเป็นร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโอ้ย80พอกระโดดลงแล้วท่านพูดขำๆใช่ไหมพูดเด็กวัยรุ่นก็ไม่ได้คิดว่าหลวงปู่ท่านก็พูดว่าเออนั่นน่ะท่านจะบอกว่าเออเองอย่าประมาทท่านก็พูดให้ขำๆนั่นเองนั่นน่ะใช่ไหมพอถึงคราวตายอะไรก็ชุดไม่อยู่นะถึงคราวตายใช่ไหมมันจะต้องตายตรงนั้นน่ะถ้ามันไปถึงตรงนั้นมันตายจริงๆถ้ามันยังไม่ถึงตรงนั้นมันยังไม่ตายนะมันเคยตายนั่นน่ะก็บอกนะเยอะนะลูกหลานเอ้ยอย่าทำให้พ่อแม่ต้องเศร้าใจเพราะลูกหลานมีน้อยสมัยนี้ใช่ไหมนั่นจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าให้นึกถึงเนาะให้นึกถึงคุณพระเนี่ยหลวงปู่ยังอยู่กับเรา
นั้นนะประคับประคองกันไว้นะหลวงปู่คำผิวท่านก็อยากได้ไปทำไอ้เจดีย์ของท่านใช่ไหมที่ชัยภูมินั่นตรงนั้นนะเนาะทีนี้ก็ได้ข่าวว่าก็มีเห็นมาพุทธบริษัทนะลูกติดสายหลวงปู่มั่นช่วยกันก็ดีโมทนาก็ช่วยกันคนนู้นมั่งคนนี้มั่งหลวงปู่ก็อยากให้ทำที่ตรงนั้นเพราะว่าที่ตรงนั้นมันเป็นสถานที่เก่าแก่เหมือนกันท่านก็อยากสร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์พอดีท่านมาล่วงลับซะก่อนพอ80อ่ะนั่นเห็นมาพอ80ทั้งก็ไปซะละสุขภาพเป็นมาอายุมากแล้วนั่นน่ะโรคหัวใจมั่งสารพัดโรคอ่ะคนน่ะเห็นมาหลวงปู่ใหม่ท่านยังมีบุญต้องช่วยคนนั่นน่ะเห็นมาท่านจะไปท่านก็ไปสบายนี่ช่วยคนไว้ก่อนนั่นเห็นไหมหลวงปู่เปลี่ยนท่านก็เอาไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าสุขภาพนะไม่ดีนะรักษาไม่ได้แล้วนี่แหละจึงบอกว่าคนทุกคนนะขันห้านี่แหละท่านบอกว่าขันห้ามหาภูตรูปเนี่ยถ้ามันเป็นโรคภัยแล้วพยาธิมาแล้วนั่นมาจองเอาไว้แล้วเห็นไหมถ้าเรารักษากันไม่ได้ก็ท่านก็ไม่อยู่ละนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเงินไม่สำคัญนี่แหละพระนิพพานการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำคัญนั่นเห็นไหมท่านได้แล้วท่านก็สบายอย่างนี้ครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจากโยมเองจะเดินพรใจโยมผมจะถามว่าผมพิการนะแต่ผมใส่บาตรพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านทุกอาทิตย์ใส่ทุกอาทิตย์แต่ผมใช้ไม่ได้แต่ผมให้ผมประจบแล้วอธิษฐานได้ให้น้องผมไปใส่แทนอย่างนี้จะได้บุญไหมครับผมได้เพราะเราตั้งใจเหมือนเรามีลูกเนี่ยแต่เราไม่ได้บวชอ่ะแต่คนน่ะมาขอจะบวชลูกให้นี่แหละเราเปรียบเสมือนต้นไม้เรามีลูกเนี่ยไอ้พ่อแม่ก็ได้ด้วยเนาะโมทนาเนี่ยเห็นมั้ยเขาโมทนากับเราเหมือนเราเขาไปใส่บาตรให้เราเนี่ยใจเราก็เจตนาให้เขาไปใส่บาตรเขาไปใส่ให้อะไรอย่างงี้เขาก็ได้บุญด้วยเราก็ได้บุญด้วยเนาะผมจะใส่ทุกอาทิตย์นะครับผมถูกดีแล้วใส่แล้วก็ดีแล้วกาแฟเมตตาไปให้จ้าทุกคนเลยนะที่ได้บรรดาที่จัดที่น้องที่ลงรับไปแล้วด้วยเท่ากับนายเวนสัตว์ทั้งหลายนะตาทุนั่นแหละที่เรากลางคืนพุทโธกลางคืนพุทโธพระปัญญานะจดหมดวันนะทุกคืนพุทโธทั้งวัดแต่กระทานไม่จนเที่ยงคืนหนูจะหลับนะตาทุทุกคืนนะดีแล้วผมจะเข้ากรรมฐานมาฐานห้าบังลูกเจสาโลมาหน้าขาตันตาตะโจบดไม้เวทมานะจะดูสีพื้นฐานสีบ้างว่าเรามีความแก่ความตายเป็นของเราสังขารเราไม่ใช่ของเราทุกคนทำหนึ่งอย่างทุกคืนนะทำผมก็ทุกเวทนาปวดเดินมาได้มา2ปีแล้วกลายเป็นทุกข์นะนั่นแหละภาวนาที่หลังผมก็ท่อยังคุ้นผู้หญิงว่าอังกี้เลยนะแต่ผมก็สู้นะจ้าผมก็สู้ดีแล้วได้ฟังธรรมะได้เคยบวชเรียนดีแล้วนะพ่ออุ้ยได้เคยบวชเรียนนี่แหละทำไว้ครับดีแล้วยังไงเจ็บจะได้แล้วก็ท่านบอกว่าทนสู้ทนเอาธรรมะเขา
มาผมเอามาสาธุสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำคืนไปค่ะทุกค่ำคืนนั่นแหละเดี๋ยวเราหลุดไปแล้วเราไปเป็นเทพเห็นไหมเราก็ไปสบายนั่นนะเหมือนปวดฟันนั่นนะพอหลุดจากฟันมันหลุดไปแล้วมันก็หายเลยเมื่อเห็นไหมเราหลุดจากนี้ไปเราไปเป็นเทพเป็นพรหมนักตาศิลนั่นนะดีไม่ดีแล้วก็ได้หนึ่งนิพพานกับบุญของเราอย่างนี้นะจ้าผมจะพูดโตนี่แบบไม่มีให้ว่างเว้นแต่นะจะนอนจนหลับคนมันจะหายไปนะตื่นมากันนึกพุทโธตลอดแบบทำให้จิตเจ้าได้สงบนะดีนะผมก็ได้ฟังธรรมะที่เทพหลวงพ่ออะไรที่คุณบอกอะถ้าจะเป็นจะตายได้ก็ให้พุทโธไว้อย่างเดียวว่านะจ้าผมฟังนี่นะหลวงปู่ฟันพุทโธไว้อย่างเดียวใช่หลวงพ่อสังวรนั่นแหละทำไว้เถอะดีบอกว่าดีก็ไม่ทำใช่ไหมนอนคอยความตายไม่ได้ท่านบอกว่าเราต้องให้เหนือความตายให้ได้นะภาวนามันจะเหนือบุญเหนือบาปนั่นนะใช่ไหมคนภาวนาให้โชคดีนะพระอุ้ยนะสาธุสาธุโชคดีมาจากการนะครับสาธุสาธุนี่แหละถึงบอกว่าชาวเชียงใหม่ว่างๆเขาก็ฟังกันเนี่ยทั่วก็รายการนี้ก็เห็นมาที่หลวงพ่อสนองทำเอาไว้นี่แหละจึงบอกว่าเห็นมาหลวงปู่มหาบัวท่านก็ทำของท่านไว้นั่นเห็นมารายการโทรทัศน์วิทยุนะก็ดีถ้าไม่ประชาชนก็ปีติใจถึงแม้ท่านจากไปแต่ความดีของท่านก็ยังฉายให้เราดูเนี่ยทันสมัยนี้นั่นน่ะเราโมทนาก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะเห็นไหมเราไม่หัวเราะใครเจ็บใครป่วยก็ไม่ต้องไปหัวเราะดีสมน้ำหน้ามันมันอยากวิ่งเร็วเราก็ไม่พูดหลวงพ่อสนองบอกว่ามันจะเป็นกรรมมาเข้าตัวเราถ้าเราเป็นมั่งเราก็เสียใจโอ้มันไม่น่ามาเป็นกับเราเลยเนาะนั่นแหละครับขอการหลวงพ่อครับโยมสนจิตครับจากนครสวรรค์จะเดินพรใจโยมกับนมัสการหลวงพ่อนะคะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าขาขอให้ดูขอให้กำลังใจผู้ชายคนเมื่อกี้เนี่ยค่ะจ้าดูการหนูก็ป่วยหนักป่วยหนักเหมือนกันหนูไปใส่บาตรก็ใส่ไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละบอกว่าค่ะหนูคิดค่ะหนูก็คิดแล้วหนูคิดว่าหนูจะฆ่าตัวตายให้มันพ้นไปจากโลกนี้สักทีไม่ให้ฆ่าเดี๋ยวเราต้องไปลำบากค่ะหนูขอให้กำลังใจนะให้เขาสู้ต่อไปค่ะไอ้สุนัขมันเดินไม่ได้มันยังเอาสองขาเดินเห็นไหมที่มันถัดไปมันยังไม่อยากฆ่าตัวตายนั่นเห็นไหมหนูก็ภาวนาหนูก็ภาวนาฉันภาวนาจนแจ้งเลยล่ะถ้าตื่นมาตอนไหนก็ภาวนาตลอดอ่ะจ้ะดีดีละถูกกับกับนมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าตาทุได้ไปเห็นตัวเกิดดับของใจเราได้ไปเห็นในตัวโมโหตัวไม่พอใจตัวเองเราก็ไม่ต่อว่าตัวเองว่าเออนั่นแหละมันวางหมดหัวหลังมันก็เลยว่างเลยมันก็เมตตาถ้ามันหลุดออกไปเราก็สบายแล้วนะเห็นไหมให้มันหลุดไปเองนะหลุดก็เหมือนจากโลกนี้ไปนั่นนะเห็นไหมว่างใจว่างก่อนนั่นนะขอให้ทำให้ได้เนาะนั่นนะเหมือนพวกครูบาอาจารย์ท่านสบายนะหลวงพ่อนันก็ดีท่านหลวงพ่อผาสุกก็ดีนั่นนะตามมองท่านนั่นเห็นไหมหลายองค์ที่เห็นไหมมาคาสวัสดิ์ท่านก็พยายามทำนั่นศรัทธาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุทัยธานีครับจากโยมยุพินเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมอยากจะ
มาโหคุยกับหลวงพ่อค่ะดิฉันก็หวาดมายังนั่งไม่เห็นอะไรก็เข้าเลยค่ะไม่เป็นไรนั่งไม่เห็นก็เห็นใจตัวเองนั่นน่ะไม่ต้องไปนั่งเห็นอะไรแต่ต้องหลบเยอะนะคะหลวงพ่อจ้าบางคนคนใจร้อนอะไรก็อย่างก็ไปเยอะค่ะใช่ใช่ว่าคนใจร้อนไม่นั่นแหละบอกว่าให้มันเย็นนั่นน่ะวันหลังเย็นเย็นปลามันก็ไม่อยากโดดหนีใช่ไหมเหมือนกันใจเราเหมือนกันนะโอ้อะไรก็ไม่ได้สักทีอย่าให้มันหมดกำลังใจแต่พยายามนั่งถึงไม่เห็นอะไรก็ไม่ว่าขอให้ได้นั่งค่ะขอให้มันเห็นใจตัวเองเห็นความเยื่อใยตัวเองนะเห็นไหมความห่วงลูกหลานนั่นแหละมันห่วงมันหมดห่วงมันจะว่างโยมบางคนไม่ค่อยห่วงใครแล้วค่ะหลวงพ่อตอนนี้นะคะดีแล้วดีแล้วแล้วจะมาให้กำลังใจโยมสมจิตเลยค่ะจ้าที่นครสวรรค์นะใช่แบบโยมยกหินให้กำลังใจนะลูกจ้ายังสักทีฟังแล้วก็เห็นใจขอให้ลูกนะมานานแล้วนานแล้วบางคนเห็นไหมรวยแต่เดินไม่ได้เดินไม่ได้ลูกก็ซื้อบ้านให้ลูกลูกก็ไม่ค่อยได้มาดูซื้อบ้านให้ลูกลูกมันก็ขายอะไรต่ออะไรแกเคยเล่านะหมอแม่โชคดีโชคดีสาธุกำลังใจโยมสมจิตต่อสู้นั่นแหละแล้วท้อถอยนะคะจ้าดีให้เข้าถึงความว่างให้ได้นั่นแหละเหมือนปวดฟันนั่นแหละมันก็หงุดหงิดใจเลยตายก็ไม่ตายปวดก็ปวดพอฟันมันหลุดมันหายวับเลยนะแปลกมันไม่อะไรอาวรนะฟันกับที่มันติดอยู่นะพอมันหลุดออกมาได้มันหายวับไปเลยนั่นนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นนะฉันใดกับใจเราว่างเมื่อไหร่เราก็ไม่อยากติดอยู่กับโลกเลยเห็นไหมตายเมื่อไรก็ได้สบายนั่นน่ะพวกปฏิบัติได้เขาจะพูดอย่างนี้นั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นน่ะหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่สงมาเจอกันไงแหมหลวงปู่คุยเช้าคุยกันแหมอมยิ้มทั้งคืนเลยสบายใจพอรู้ธรรมแล้วเห็นไหมนั่งกันคนละข้างวิหารนะคนละข้างไม่ได้คุยกันเนาะพอเช้าก็แหมหลวงปู่ปู่มั่นก็ชมไงนั่งยิ้มในใจนะมันรู้ธรรมขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมคุยกันแค่นั้นนักปราชญ์เห็นไหมนักปราชญ์ที่ฉลาดจึงบอกว่าเอ้าพวกเราส่งเสริมกันครูบาอาจารย์ทุกองค์เห็นไหมอะไรอ่ะวันนั้นพระไปเจอที่หลวงปู่มวยนะวัดอาจารย์ตื้อวัดหลวงพ่อมั่นวัดอาจารย์มั่นวัดป่าอาจารย์มั่นที่แถวเชียงใหม่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมสมพรเจริญพรชัยโยมครับเจริญพรครับโชคดีโชคดีผมอยากถามหลวงพ่อนะครับจ้าถามว่าผมนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิบางครั้งอ่ะมันเหมือนเจ้ากรรมนายเวรทำไมมันมีเยอะแยะมันไม่ยอมเลิกราเนี่ยสวดมนต์มานั่งสมาธิมาก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรนี้ก็ไม่ยอมเลิกราคือโกรธก็ยังโกรธก็ยิ่งโกรธแค้นก็ยิ่งแค้นไปไหนยิ่งปวดมากแค้นมากเลยที่เครื่องมากปวดคือจะขอว่าอยากจะนั่งมานานแล้วแต่จะทำในงานตามอยู่ยังปวดอยู่เวทนายังข้ามเวทนาไม่ได้นั่นแหละทีนี้ถ้าข้ามเวทนาได้สักทีหนึ่งนะมันจะรู้จักความสุขเลยว่าโอ้สุขอะไร
ไม่สุขเข้ากับกายเบาจิตเบานั่นทีนี้บางคนนะนั่งไป5ชั่วโมงมันแทบจะกระดูกจะแตกเพื่อแตกทำไปทำมา85แล้วเนาะเข้าได้ทีนี้นั่งที่ไหนก็เบาตัวเบานั่นน่ะคุณตาคนนี้นะหลายวันแล้วไม่ค่อยเจอแสดงว่าแกนั่งที่บ้านมั้งนั่นน่ะทีนี้นะอย่าลืมนะถ้าเราทนไหวนั่นน่ะยังกับไฟลุกกันหลวงปู่มหาบัวใช่ป่ะเหมือนว่ามันร้อนนั่นน่ะทีนี้ก็ทำไปทำมาเออพอมันได้แล้วมันเย็นนั่นน่ะมันแกล้งเราเหมือนกันนั่นน่ะไอ้ภูเขา5ลูกนี่ที่เราเดินข้ามมันไปได้ขันธ์5ภูเขา5ลูกถ้าเราเดินข้ามมันไปไหวแสดงว่าเรายกภูเขาออกจากอกเราได้นั่นน่ะเห็นมั้ยกายเบาจิตเบาพระอริยเจ้าเดินเหมือนเดินบนพรมเดินตามดินกันนิ่มไปหมดนิ่มนวลนั่นน่ะหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังเนาะอาตมาไม่ได้รู้เองหรอกหลวงปู่เล่าว่าพระอริยเจ้าเดินเหมือนเดินบนพรมนิ่มไปหมดนั่นเห็นไหมพอท่านได้แล้วมันไม่เจ็บไม่ปวดน่ะที่บอกว่าเจ็บปวดน่ะมันเป็นเรื่องของสังขารสังขารนอกสังขารสังขารขันมันไม่เจ็บน่ะจิตมันไม่เจ็บละทีนี้ไอ้สังขารนอกมันยังเจ็บอยู่มันก็เลยไปที่จิตเนี่ยไปที่จิตเราว่าโอ้มันข้ามไม่ได้สักทีนั่นน่ะข้ามได้เมื่อไหร่เอามันเมื่อนั้นเราก็เข้าโก เหมือนเข้าสมาธิได้นั่นน่ะเข้าฌานได้นั่นน่ะนะคุณโยมเนาะนึกอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเข้าเมื่อไหร่ได้มันจะสงบเย็นไปเลยนั่นน่ะแล้วก็ทำทีไรถ้าเข้าได้ เราก็รู้ว่ามันเข้าสงบได้น่ะมันเข้าถึงความสงบนั่นน่ะปัญญามันก็จะเกิดอีกสงบสงบไปกี่ชั่วโมงอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะพอเราจะถอนออกมาแล้วก็เจริญสตินี่แหละมันเป็นพี่น้องกันทิ้งกันไม่ได้สมาธิกับสตินั่นแหละที่ว่ากายานุสติเนี่ยนี่แหละที่ว่าเจริญสตินี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปเถอะคุณโยมเดินให้มากๆเดินให้มันเหนื่อยแล้วมันนั่งนั่นแหละไม่ถ้าเดินไหวก็เดินนั่นแหละพยายามทำผูกไม้ไว้เกาะไม้ลวกอะไรก็ได้เดินจับลาวนะภาษาภาคกลางจับลาวลวดลาวเหล็กอะไรงี้นะนี่แหละเห็นไหมเดินพยุงกายไว้ไม่ให้ล้มเดินจงกรมถ้าเดินได้นี่แหละท่านบอกว่านั่งไม่ต้องมากให้เดินให้มากๆทำไปทำมาสติมันจะดีขึ้นมาเร็วเนี่ยปัญญามันจะเกิดเร็วอีกนั่นเห็นไหมเดินก็สงบได้เดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญนั่งก็เป็นบุญนั่นยืนก็ได้เห็นไหมนั่นบางองค์นี่ยืนเก่งนะบางองค์เดินเก่งหลวงปู่ขาวไงนั่งพยาบาลหลวงปู่ไม่เห็นนั่งสมาธิเลยน่ะหลวงปู่ไม่เห็นภาวนาเลยหลวงปู่ก็นั่งเฉยๆท่านทำได้แล้วมันเป็นหมดแล้วมันเป็นบุญไปหมดแล้วทำชำนาญไม่ต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วลืมตามันก็เป็นนั่นแหละนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยคนหลวงปู่ได้แล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะบางคนนี่เห็นไหมนอนแล้วก็เหมือนร้องไอ้กอนไปเรื่อยบางคนก็นึกว่าหลวงปู่หลงแล้วหลวงปู่กอง
ร้อยกับหกปีใช่ไหมถึงจะล่วงลับไปมั้งนั่นน่ะโอ้พระอย่างนี้ต้องพาไปหาหลวงพ่อสังวานกันดีกว่าไปที่ไปอยากไปเนี่ยอยากไปคุยเนี่ยไม่มีลูกศิษย์พาไปตอนนั้นอยู่มาคุยกันเรื่องกรรมฐานนั่นน่ะทำไมจะมาพอตายกระดูกเป็นพระธาตุไปหมดเห็นไหมหลวงปู่กองอยุธยานั่น นี่แหละคุณยอมคนที่ไปเผาก็เผาฝนตกนั่นฝนตกหลวงปู่ถ้าฝนในเรื่องของงานหลวงปู่นะขอให้หยุดนะเดี๋ยวลูกหลานเป็นหวัดหมดหยุดเลย เห็นไหมพูดอย่างนี้หยุดเลยนั่นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมพระมีบุญเนาะพระแท้น่ะหลวงปู่เห็นไหมต่างๆนี่แหละที่ท่านบอกว่าสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นใช่ไหมเล่นอะไรเล่นกรรมฐานไม่ใช่เล่นติเตะบอลอะไรใช่ไหมเตะตะก้ออะไรนั่นแหละมาเล่นเดินจงกรมทำกรรมฐานญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเห็นว่าทุกๆวัดทีนี้บวชกันเยอะเห็นไหมตายทางภาคอีสานเห็นไหมใต้ภาคอีสานก็บวชกันนั่นนะบวชให้แผ่เมตตาให้กษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นั่นเห็นไหมใช่ไหมที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังอยู่ก็ดีใช่ไหมรัฐการที่สิบของเราก็ดีนี่เนี่ยเราก็ได้แผ่เมตตาเนี่ยที่เรียกว่าความเย็นนั่นนะธาตุเย็นธาตุบริสุทธิ์นั่นนะเห็นไหมได้แผ่เมตตานั่นนะวันหลังเราไปตกอยู่ที่ไหนนักบุญนักบวชก็แผ่เมตตาให้เราเหมือนกันเห็นไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเหมือนหลวงปู่เห็นไหมท่านก็แผ่เมตตาให้พวกเราแต่ใครจะรับได้ใช่ไหมคนบางคนมันรับไม่ได้มันก็นึกว่าหลวงปู่ไม่รู้จักพวกเรานั่นเห็นไหมเราก็ไม่รู้จักหลวงปู่นั่นเขาก็นึกอย่างนั้นความจริงอ่ะหลวงปู่ญาณของท่านก็เหมือนพวกพุทธองค์นั่นแหละเห็นไหมอย่าไปโปรดใครดีที่สี่ที่ห้าก็นั่งดูก่อนใครจะเป็นใครจะตายใครจะเดือดร้อนที่ไหนพุทธองค์ก็นั่งดูก่อนนั่นอ๋อคนนี้เขามีนิสัยเขาเคยได้ปฏิบัตินะพุทธองค์ก็เทศเรื่องปฏิบัติเอาคนนี้มีนิสัยแค่ถือศีลก็ให้ถือศีลไปก่อนนะเห็นมายังเทศแล้วไม่บรรลุธรรมบางคนบางคนเทศไม่กี่คำก็บรรลุไปเลยโสดามั่งอนาคามีมั่งเนี่ยแบบนี้นะพอกับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์ครับจากโยมกีรติเจริญพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมพระคุณเจ้าเจ้าคะอยากกับเราวันพระหรือใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราไม่สะดวกที่จะไปทำเราปรุงอาหารให้กับคนในบ้านไปทำแทนนี่เราจะได้บุญไหมเจ้าค่ะนี่แหละเราเป็นต้นบุญเราได้ต้องกลางคืนนะเพราะว่าเราเจตนาเจตนาดีเหมือนเจตนาเราจะไปวางยาคนใช่ไหมจะต้องไปฆ่าคนทีนี้ไอ้นั่นก็เอาไปจริงๆเราก็ได้บาปด้วยใช่ไหมนั่นแหละนั่นลักษณะเดียวกันที่เราปรุงอาหารเราจะทำบุญนั่นแหละมันได้ตอนนั้นนะท่านบอกนั่นคือเลยเจ้าค่ะแล้วการบวชนะเจ้าค่ะพระคุณเจ้าบวชเราโยมไปบวชแต่โยมไม่ได้ออกตัวว่าโยมเป็นเจ้าภาพ
แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอไม่มีปัจจัยอืมนั่นแหละจะได้บุญด้วยได้ใช่ไหมคะใช่ก็คล้ายๆว่าเขามีเทียนเราก็ไปจุดให้มันสว่างแต่เรามีไฟใช่ไหมเขามีเทียนเหมือนมีปัจจัยไปช่วยกันแต่คำที่เขากล่าวว่าบิดามารดาเขาได้ได้ไม่ปวดไม่ได้นี่ไม่จริงใช่ไหมเจ้าคะได้เขาไม่รู้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดไงคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้กับพวกปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสายธาตุสายธรรมเนี่ยมันต่อเนื่องกันเหมือนอย่างกับเห็นไหมเราจะน้ำไปรดต้นไม้แต่เราไปไม่ถึงแต่คนอีกคนหนึ่งเอาไปรดไอ้ต้นไม้มันก็งามกันนั่นแหละใช่ไหมถ้ามันไม่ได้ลดมันก็แห้งลงฉันใดกับบุญนี่แหละเห็นไหมบุญเนี่ยมันเป็นของเบาคนที่ไม่เชื่อก็นึกว่ามันเป็นของหนักรักษาศีลหนักนั่นเนี่ยเอ้าเราไม่ทำบาปเราไม่ไปโกงเขาเราไม่ไปฆ่าเขาแม่มันเบาทีนี้นั่นหมอไม่ได้อะมันลำบากเหลือเกินรักษาศีลมันหนักเหลือเกินครับบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำผิดมันจะบาปหนักเห็นไหมถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยเหมือนเราไม่มีผ้านุ่งเลยคนไม่มีศีลเอ้าขาดปะปะก็ยังดีมันไม่ใช่วันเดียวมันจะสว่างไปเลยมันจะสำเร็จไปเลยก็บุญทีนี้มันขาดปะปะก็ยังดีสองศีลสามศีลก็ยังดีใช่ไหมสัจจะไม่มีเลยอ่ะเห็นไม่มีเลยก็เหมือนไม่มีข้าวกินเลยไปเมืองไหนก็ไม่มีใช่ไหมไปเมืองอนุนก็ไม่มีนะเห็นไหมไปเป็นเทพก็เห็นไหมรัศมีไม่เท่ากันอีกพวกภาวนาได้มีฌานมีสมาธิเห็นไหมสว่างรัศมีเห็นไหมไปทำบุญกับพระอริยเจ้าเข้าไปอีกรัศมีคมคนอื่นหมดเลยเห็นไหมพวกมีอภิญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้หลวงปู่ไม่เหมือนแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนนั้นเป็นลูกผู้หญิงทีนี้ท่านทำไงก็ได้แต่หลวงปู่จะแสดงไม่ได้นอกจากหลวงปู่น้ำท่วมหรือไฟไหม้นั่นหลวงปู่ก็จะแสดงให้ดูมึงองท่านมายืนกำหนดไอ้ไฟมันดับหรือไงมึงทีนี้คนมาเห็นนั่นก็เลยเข้ากุฏไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ท่านก็ไม่ทำให้คนดูเห็นไหมไม่เหมือนแม่บุญเรือนเป็นลูกผู้หญิงแสดงได้เพราะว่าแม่ไม่มีบาปท่านไม่ต้องถือวินัยแบบพระใช่ไหมนั่นแล้วแม่ก็ไม่เอาเงินใคร เห็นไหมแม่บุญเรือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงบอกว่าพวกได้วิชาสามนะอภิญญา6โอ้โหนั่นน่ะเห็นมั้ยของเราไม่ได้สัก6นึงใช่มั้ยนั่นน่ะผู้พูดยังไม่ได้เลยเห็นมั้ยมันเป็นอย่างเงี้ยหมดเวลาครับหลวงพ่อโอ้ครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับบุญบารมีที่ญาติโยมได้ตั้งใจได้รักษาศีลกันปฏิบัติกันก็ขอให้บุญกุศลนี่แหละขอให้ชาวโลกทั้งมวลแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีรัชกาลที่10ของเราก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีส
มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานอยู่ทุกกาลโดยนี่แหละขอให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ